รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพี่น้องชาวนครย่อยทุกฐานนะครับท่านที่รักในการเลี้ยงนครย่อยนะครับรักในการต้อนนครย่อยรักในเสียงนครย่อยทุกฐานนะครับวันนี้ผมไม่ได้ปลาใบต้อนนกนะครับวันนี้ผมปลาแตงหมดแดงนะครับพี่น้องครับนี่นะครับแตงหมดแดงนกโตปลาเนียดผมนะครับผมหมอผู้ฆ่านะครับผู้ฆ่าเมื่อสองวันก่อนนะครับแล้วก็ผมลงไล่ผมก็ไม่จิกเจี๊ยกเลยนะครับผมลงไล่ออกจากลงเลยนะครับไม่ได้ปักพื้นได้นะครับตรงนี้ผมก็ทำคลิปให้พี่น้องดูนะครับว่าผมจะหาได้เขาเป็นนกโตดินนะครับนี่คือการลงดินครั้งแรกของเจ้าหมดแดงนะครับพี่น้องครับตามชมกันเลยนะครับว่าเขาจะขั้นตรงนี้มีนกปลาด้วยนะครับข้างๆบ้านผมนะครับได้ว่าก็จะเรียกนกปลามาไม้นะครับนั่นนะครับการลงดินครั้งแรกก้องจะหมดแดงนะครับหลังขั้นนะครับครับมันตามชมกันเลยนะครับพี่น้องครับเขาผมจับออกจากกรงนะครับเมื่อกี้ก็ไม่ยอมออกนะครับเราก็ไม่เคยออกจากกรงเลยนะครับก็ไม่เคยออกจากกรงเพียงแต่ว่าโตตั้งดินบางบางกลางนะครับตั้งดินบางตอนในอยู่ในปนเนียดอยู่ในกระในกรงนะครับพี่น้องครับนี่คือกลางเล็กของการลงดินออกจากกรงของจะหมดแดงนะครับพี่น้องครับเป็นนกปลาสะเดานะครับปลาเดียวกับจะหมดน้ำนะครับรู้นะครับว่าเขาสามารถกั้นเรียกนกปลามาได้ไหมนะครับกับไม่ข้างบานนะครับข้างบานเป็นเนินดินอยู่ข้างบานนิดนึงนะครับพี่น้องครับมาตามจมันแล่นนะครับพี่น้องครับเ
พี่น้องครับก็นี่คือการลงดินครั้งแรกของจะหมดแดงนะครับโดยที่ไหลออกจากกรงนะครับแล้วก็ผู้ฆ่าพร้อมผู้ฆ่าได้3วันวันนี้นะครับพี่น้องครับ3วันวันนี้นะครับวันแรกก็จิกเชือกนะครับเพราะไม่เคยโดนผู้ฆ่านะครับพี่น้องซึ่งตอนดินก็คือตอนในกรงนะครับในพเนียรเอาพเนียรตั้งกับดินนะครับนี่คือการไหลออกจากกรงครั้งแรกนะครับกับนกป่านะครับนกป่าที่ผมมองเลยว่าเขามีลักษณะที่จะต่อดินได้นะครับผมเลยเอาเขามาผู้กล้านะครับผู้กล้าแล้วก็ลองไล่ออกจากลงเล่นะครับก็วันนี้ก็ได้ไล่หน้าที่นะครับเพราะขั้นไม่ยุดนะครับพี่น้องครับก็มีอย่างไม่ชินกับเจี๊ยกบ้างนะครับยังเดินเวียนเจี๊ยกไม่เป็นนะครับยังเดินเวียนเจี๊ยกไม่เป็นนะครับก็ให้เวลาเขานะครับก็ถือว่าลงกลางเล็กนะครับครบขั้นได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับผมสำหรับผมนะครับผมไม่ค่อยมีความรู้นะครับเกี่ยวกับการฝึกนกต่อดินนะครับแต่ว่าก็จะเรียนรู้มาจากช่องต่างๆนะครับเช่นช่องอาจารย์แก้งนะครับอาจารย์แก้งเคเคฟาร์มนะครับหรือว่าช่องอาจารย์ปีพงนะครับปีต้มพงวงลูกหลักนะครับช่องเอสเคฟาร์มนะครับผมจะเข้าไปจะไปดูนะครับไปดูเกี่ยวกับการฝึกนกต่อดินนะครับนะครับตัวเล็กนะครับที่กลางเล็กนะครับที่จะหมดแดงลงดินนะครับแล้วก็เป็นการปลูกกล้าเจียกอย่างเข้าเลยนะครับเจียกอย่างไม่นะครับผมเพิ่งใช้ได้3วันนะครับพี่น้องครับถือว่าเขามีแววนะครับเขามีแววฝากอาจารย์นกต่อดินช่วยแนะนำผมด้วยนะครับกับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้พี่น้องทุกท่านมีความสุขนะครับฝากกดติดตามกดให้กำลังใจช่อง YS นกเขาใหญ่ด้วยนะครับกับพงบังยาซีนนะครับรับคลิปนี้พงกับจมูกแดงก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ